สวัสดีครับฉลาววันคงอายุ46ปีเอ้ยพูดผิดเขาบอกว่าอยู่มา40ปีถ้างั้นต้องอยู่ตั้งแต่6ขวบคุณแม่14ปีเท่ากันพระจันทร์บำนาญค่ะเหมือนกันเจอกันได้ยังไงคะพ.ศ. 2520นะเจอกันฉลาวเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนอีกทีนึงมาเรียนในเมืองแล้วก็เช่าบ้านอยู่ด้วยกันกับเพื่อนเราก็ไปหาเพื่อนก็เจอครับก็ปิ๊งปิ๊งเลยชอบเขาตอนนี้ผมยาวถึงหลังนี่แล้วคุณพ่อจีบเขาเลยไหมตอนนั้นโอ้ตอนนั้นผมก็เป็นครูอยู่บ้านนอกนะครับวิธีการจีบกันนะตอนนั้นสมัยนั้นก็เขียนจดหมายจดหมายเขียนจดหมายจีบกันนะครับตอบไปตอบกลับกันมาก็จะต้องมีปลรู้จักปลไหมครับปลปัจฉิมลิขิตนะครับปัจฉิมลิขิตจะให้เขาคิดถึงเรารักเราเราก็ต้องเขียนเป็นกลอนพอเขียนจดหมายเสร็จก็เขียนเป็นกลอนว่าเอาอักษรเรียงร้อยเป็นถ้อยรักชื่อสลักแทนฤดีทั้ง4ห้องรักคิดถึงสอดใส่แนบในซองส่งเจ้าของหัวใจผู้ไกลตาละทวยเลยไหมคุณแม่รับจดหมายเป็นไงเอาแล้วมันเป็นยังไงแม่ความรู้สึกเป็นยังไงเปิดอ่านจดหมายแล้วคู่เจอกรอันนี้เป็นยังไงฮะแล้วทวยหวั่นไหวเลยไหมจดหมายยังอยู่นะคะเนี่ยยังเก็บไว้พออ่านกรอนแล้วแม่เป็นไงฮะตอบไหมพอเขียนตอบมานะครับเขียนตอบมาว่าดวงใจเราเคยทนงว่าแน่นักอุ้ยเรื่องความรักไม่เคยเกี่ยวข้องให้หมองสีแม้นมีผู้สนใจมอบไมตรีไม่ยินดีชื่นชอบต่อผู้ใดเราก็ไม่แน่ใจเนาะบ้านเราก็เป็นสาวโสดเยอะเลยเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะมาจริงใจไหมหรือจะมาหลอกลวงบ้านเขาเนี่ยห่วงลูกชายอ๋อแม่เขาอ่ะเป็นคนที่ห่วงลูกชายมากเลยอ่ะแล้วทำยังไงถึงได้ได้กันคุณแม่ลูกเขาก็ต้องบวชก่อนอ๋อทีนี้ฝ่ายอาจารย์เนี่ยก็รีบบวชเลยค่ะสึกแล้วแต่งเลยไหมคุณแม่พอสึกแล้วก็ประมาณ5ปีประมาณ5ปีค่ะ5ปีนานเนาะสมัยก่อนใช่ไหมค่ะมีลูกกันกี่คนละคะมีลูก1คนครับ1คนลูกอายุเท่าไหร่ละคะลูกก็ประมาณ30ลูกก็โตแล้วลูกก็โตแล้วอะไรคือเคล็ดลับในการครองรักกันได้แบบยาวนานขนาดนี้คะคุณแม่คะมันก็ต้องมีเนาะลิ้นกับฟันน่ะไม่ว่าจะผิดพลาดยังไงเราก็อภัยกันคุยกันนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็มาเป็นวันนี้ค่ะค่ะแล้วได้ข่าวว่าทั้งคู่ชอบท่องเที่ยวเหมือนกันชอบท่องเที่ยวจนกระทั่งลูกสาวเปิดเพจให้เหรอคะใช่ลูกสาวก็เปิดเพจชื่อเพจว่าชื่อว่าแม่อยากได้รูป1คอลเลกชันก็คืออันนี้อุ้ยแม่เปรี้ยวมาเปรี้ยวมาโอ้แสดงว่าลูกชอบถ่ายรูปใช่ไหมครับใช่ถ่ายลูกเหรอลูกสาวก็ในเพจนี้จุดเด่นก็คือจะถ่ายรูปมาแล้วก็มาลงใครหาคอสตูมให้แม่ใครดูแลเรื่องเสื้อผ้าคุณแม่ลูกสาวลูกสาวทั้งหมดเลยค่ะอ๋อน่ารักมากมีลูกเขยยังครับมีลูกเขยหรือยังเขาถามว่ามีลูกเขยยังมีแล้วค่ะ1คนลูกเขยมี1คนแปลว่ารับเพิ่มอีก1คนเราไม่นับหน่วยมันไม่ได้เหมือนลูกใช่มีแล้วก็คือจบแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันมั่งอยู่กันมาขนาดนี้ละค่ะก็อยากจะบอกว่าอยากบอกอะไรคุณพ่ออยากบอกคุณพ่อลองหุบพุงสิลองหุบพุงสิเนี่ยฮะอยากให้ลดพุงอ๋อเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องไขมันก็เป็นห่วงสุขภาพเพราะว่าไม่มีความสำเร็จใดอะที่มันจะชดเชยความล้มเหลวของสุขภาพได้จริงค่ะก็รักนะครับรักนะรักมากด้วยนี่SE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ